สวัสดีค่ะพบกับช่องป้าแต๋วทำกินอีกแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ป้าแต๋วจะทำน้ำพริกอ่องนะคะมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะพริกนี่ป้าแต๋วตำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแต๋วจะบอกให้วิธีตำน้ำพริกที่จะออกมาแบบนี้นะคะเริ่มตำพริกก่อนนะคะตำพริกให้ละเอียดพอพริกละเอียดแล้วตามด้วยกระเทียมตะไคร้เม็ดผักชีตำไปก่อนให้ละเอียดไปพริกนะคะอันดับแรกต้องตำพริกให้ละเอียดซะก่อนนะเพราะว่ามันเหนียวพริกมันตำยากก็ถึงจะมาลงด้วยกระเทียมตะไคร้เม็ดผักชีแล้วก็หอมแดงนะคะตามจำนวนนี้นะคะเกลือค่ะเกลือใส่ไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็โขกด้วยนะคะเดี๋ยวป้าแต๋วจะโขกเอาทีหลังโขกไปด้วยหลังจากเราตำพริกแล้วพวกเครื่องปรุงต่างๆตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตำอันนี้เติมเอาเราไปคั่วกันค่ะผัดน้ำพริกก่อนนะคะเอาน้ำพริกไปผัดค่ะนี่ถั่วเน่าที่เราเป็นแผ่นๆเมื่อกี้นะคะเราเอามาโขกเรียบร้อยแล้วก็มาใส่แล้วก็ผัดน้ำพริกก่อนเนาะผัดน้ำพริกให้หอมให้ไฟอ่อนๆค่ะให้ไฟแรงเดี๋ยวพริกมันจะไหม้มันจะไม่ทันหอมมันจะไหม้ซะก่อนให้ไฟอ่อนๆพวกพริกให้หอมนะคะหอมเลยแล้วค่ะหอมละโอ้ยจาม น้ำปลานะคะมะเขือเทศนะคะเห็นไหม ตอนนี้ก็เร่งไฟแรงหน่อยนะคะเร่งไฟแรงค่ะเติมน้ำด้วยมะเขือเทศนี่เวลาเราหั่นแล้วก็ลูกหนึ่งเราจะหั่น4นะคะหั่น4ถ้าลูกใหญ่ก็5ถ้าลูกเล็กก็หั่น4หั่นยิ่งเล็กมันก็ยิ่งสุกเร็วค่ะมะเขือเทศเละๆนี่มันจะเข้าไปในน้ำพริก มันทำให้อร่อยรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมนี่น้ำล้างครกนะจะอร่อยตรงน้ำล้างครกเนี่ยเนาะใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงขอชิมหน่อยฝีมือตัวเองน้ำเริ่มแห้งละแห้งอีกนิดนึงคนไปคนมาแล้วก็สุกแล้วน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วค่ะนี่เราทำเสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็เย็นพอดีเลยนะนี่4โมง5โมงละเคลียร์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกอ่องครัวป้าแต๋วทำกินวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ